สวัสดีครับผมจากร้านจีไอมิวสิกนะครับผมวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการประกอบชุดสะพายกองใหญ่นะครับผมยี่ห้อลูน่านะครับเราจะมาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับผมว่าวันนี้มีอะไรบ้างในส่วนตรงนี้จะเป็นชุดที่ใส่กองนะครับผมแล้วก็เป็นเหล็กตัวทีนะครับผมแล้วก็จะเป็นชุดสะพายไหล่2อันนะครับผมทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมแล้วคราวนี้เราจะมาเริ่มประกอบชุดสะพายกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมใส่เหล็กตัวทีนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งนะครับผมจะต้องนำตัวหัวน็อตอยู่ด้านในนะครับผมตัวที่ใส่เกลียวจะอยู่ด้านนอกนะครับผมขันน็อตลงไปให้แน่นนะครับนี้ก็จะได้มาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมต่อไปเราก็ใส่ที่สะพายด้านข้างนะครับผม2อันสังเกตนะครับผมชุดสะพายด้านข้างของเรานะครับเวลาสะพายไหล่เราจะมีตัวยืดตรงนี้ซึ่งจะเป็นสายหนังนะครับสามารถปรับระดับได้นะครับผมไม่ว่าจะสั้นหรือว่ายาวคนถ้าเกิดอยากได้ให้แบบว่าช่วงแขนยาวก็จะปรับให้ยาวขึ้นได้ใส่ซ้ายขวาให้เรียบร้อยนะครับผมอย่าลืมนะครับทุกครั้งนะครับผมจะต้องหันตัวที่เป็นเกลียวน็อตออกด้านนอกนะครับไม่งั้นตัวเกลียวน็อตมันจะทิ่มตัวเราได้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมเป็นน็อตตัวสุดท้ายแล้วสังเกตนะครับสินค้าของเรานะครับผมเวลาประกอบจะประกอบไม่ยากเลยง่ายมากก็จะได้แล้วนะครับผมเป็นชุดสะพายกองใหญ่เป็นแบบนี้ต่อไปเราจะมาสาธิตวิธีการใส่กลองดูนะครับผมว่าจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับนี่ครับผมกลองใหญ่อันนี้จะเป็นกลองขนาดเบอร์22นิ้วส่วนด้านหลังนี้นะครับชุดสะพายกลองเราจะต้องไขตัวน็อตทั้งสองข้างออกมาแล้วนะครับงานมันออกนี่คือเราจะต้องใส่ชุดสะพายลงไปสังเกตนะครับผมตัวกลองทุกถ้าเกิดลูกค้าซื้อกลองไปไม่มีตัวนี้ให้จะต้องซื้อชุดสะพายแยกถึงจะมีตัวนี้แต่ถ้าเกิดลูกค้าซื้อพร้อมชุดสะพายก็จะมีตัวนี้มาใส่กลองมาให้เสร็จสรรเรียบร้อยเลยต่อไปเราจะใส่นะครับต้องแย่ตัวขาแขวนนี้เข้าไปนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะใส่ยากนิดนึงครับ
ขันน็อตหางปลาตัวนี้ให้แน่นนะครับผมเพื่อยึดข้างใดข้างหนึ่งไม่ให้หลุดมันหลุดนี่นะครับผมตะขอสีส้มตรงนี้นะครับจะต้องเกี่ยวกับหูที่เป็นทรงกลมแบบนี้ซึ่งตัวทุกกองทุกตัวนะครับผมจะต้องมีเราก็จะได้ชุดสะพายกองใหญ่นี่นะครับผมก็สามารถตีได้เลยเรียบร้อยแล้วครับผมนี่คือการประกอบชุดสะพายกองใหญ่นะครับผมลูกค้าท่านใดที่มีข้อสงสัยใดๆนะครับผมสามารถติดตามได้ที่ www.gimusic ทางด้านล่างนี้นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับผมสวัสดีครับ